หมอต๊อกแต๊กก็บอกคอนเฟิร์มนะครับบอกว่ายาย่าเนี่ยดวงงานโกอินเตอร์ปุ๊บปรี๊ดรวมกับงานค่ายหนังต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแอมบาสเดอร์เนี่ยแบรนด์ระดับโลกเลยถูกรับเชิญจากแบรนด์ระดับโลกมากมายส่วนณเดชเนี่ยเขาบอกกินเรียบงานในประเทศคอนเซ็ปต์ง่ายๆยาย่าโกอินเตอร์ณเดชโลคอลในประเทศไทยฉันไม่อยากรู้จักรู้ความรักจะแต่งไหมคะหรือว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าคู่หน้าไอ้คู่นี้ทั้งคู่อาจจะมีงอนกันเพราะเวลาไม่ตรงกันถึงขั้นทะเลาะกันนิดหน่อยไม่เอาสิเป็นคู่รักแข่งชาตินะคะคู่นี้คู่รักแข่งชาติโอ้คือทุกคนก็แบบว่าเชียร์ให้โอเคมากอย่างเงี้ยอย่างภาพไปสวีทกันที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเนี่ยหรือว่าจะไปกินมนมสดที่นี่มาเห็นมินเชียงใหม่อ่ะใครเห็นภาพก็น่ารักน่ารักจริงๆคู่นี้เอาเงินกันแบบพอหอมปากหอมคอไม่มีอะไรรุนแรงหรอกครับอ่ะขยับไปอีกคู่นึงคู่รักข้าม